มุ่งสู่ร้านอาหารเจเบนไม่ต้องเอารถไปไม่ต้องแต่งหล่อพาไปร้านอาหารเจเบนวันนี้ถ่ายให้ดูรอบๆเลยว่ามาจะ7ทางทั้งหมดเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวัดเขาน้อยล่างออกไปร้านช่างอันสแตนเลสช่างเล็กส่วนเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไปจากถ้าหากเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านหลวงใหญ่เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านหลวงใหญ่ก็คือจะไปออกได้3ทางก็ไปออกทางซอย1ได้ออกซอย1ซอย5ก็ออกซอยธนาคารกรุงเทพได้3เป็น4แล้วนะ4ทางแล้วทั้งหมดอ้าวจำน้องอามไม่ได้น้องอามมาทำงานที่ไหนเขาเขียวอ่ะอ้าวบ้านลุงเลยทำอะไรอ่ะนะไปไกลเว้ยส่วนทางด้านขวานี่ก็ออกได้ทั้งหมดเลี้ยวขวาที่ซอย5ตรงไปออกซอย7เลี้ยวซ้ายออกกำนันสู้รวมทั้งหมดร้านเจเบนนี่มาได้7ทางด้วยกันมาจานละ20เลย7ทางนี่มีถนนเข้ามา7ทางหลบลูกหนี้ได้7ทางเอ้ยหลบเจ้าหนี้ดิลูกหนี้จะไปหลบทำไมขายดีตั้งแต่เช้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ลุงใหญ่เปลี่ยนนาฬิกาแล้วรวยให้ดูเวลาหน่อยใครเป็นนี่ก็มาหลบลูกหลบเจ้านี่ที่นี่โอเคพี่เจ๊น้อยโฆษณาร้านใหญ่คือเขาถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนมารายการไอ้อะไรที่ไม่รู้โรยอ่ะตื่นนอนมาลุงท่านแกก็กินน้ำ3แก้วไว้กินน้ำ3แก้วเพราะว่าไม่ดีบอกว่าไตทำงานหนักให้กินน้ำแค่ทีละแก้วทีละครึ่งแก้วก้าวกุญแจรถเอารถออกมาข้างนอกอ่ะรองเท้าไม่ได้เปลี่ยนฮะไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าดูเอารองเท้าป้าไปก็ได้นี่เราก็จะพูดถึงการดำรงชีวิตในป่าโดยใช้กระทะเหล็กใบเดียวขุนข้าวด้วยทอดไข่กระทะเหล็กใช้กระทะเหล็กใบเดียวแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราก็เป็นแบบเรียบง่ายนอนเราก็ไม่ได้นอนนะยุ่งยากอะไรนอนเปไปผูกห่อแล้วเหลือแค่นิดเดียวบักลาเลี้ยงแล้วมีตะลุ่ยก่อนฮะแล้วมีตะลุ่ยด้วยนะไปเรียบรีบเปเพราะชีวิตเรียบง่ายนะแล้วรีบไปด้วยรีบเปว่าป้าลืมถ้วยกาแฟไว้ที่รถจันที่พักเช้าเอาถ้วยกาแฟวางไว้ที่พักเช้าลืมหยิบมาดูพระเจ้ายอดจอดมากนี่เป็น20บาทดูโอ้ขาดติ๊กหยวก20บาทเช้ามาลูกค้าลุงแม่ค้าเหนื่อยบริหารร่างกายไม่อ้วนเอาอีกข้าวกันเนาะเอาประชดเอาหาประจำที่
แกคงคิดว่าเราโฆษณาร้านให้แกให้หมูซะเยอะไม่ได้หรอกให้เยอะนี้ถึงจะขายดีอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินที่ตายก็ไม่ถึงเจ็บหรอกน้อยเส้นใหญ่น้ำชามดิมือจ้างจริงเลยไอ้นี่ไม่ใส่ไอ้นั่นไม่ใส่เออนี่มาสี่กองสี่อย่างอย่างเงี้ยนั่นแหละมาสี่กองสี่อย่างจ
จริงอะขายอาหารตามสั่งอะอย่างนี้แหละเวลาเนี้ยต้องทำใจแล้วมันมาเที่ยงไม่น่าทำงานอะเราไปกินที่ไหนจะไม่ก็สั่งเหมือนกินเหมือนกันแล้วถ้าเราว่างเราไม่เหมือนกันแล้วมันไวไงผัดทีเดียวเราต้องการไวแล้วบางคนเขาก็อ้าวคนมาเหมือนละเหมือนกันพอเหมือนกันปุ๊บอ้าวทำไมคนนี้ได้ก่อนอ้าวก็ขอเอาเหมือนกันแล้วก็ผัดทีเดียวถูกไหมใช่คนกินมันร้อยพ่อพันแม่แล้วเราไม่ใช่พยายามขึ้นของต้องทำไม่ดีไม่ดีที่ไรเนี่ยกินเขาก็บ่นไปว่าไปกินน้ำขึ้นแล้วมันเหม็นมันจะไม่เหม็นได้ยังไงแล้วเขาไม่ขูดทิ้งเขาขูดแล้วเพราะว่าเขาหั่นไว้เลยเราอยากจับได้ดีกับสุกเราต้องไม่ขูดทิ้งไม่ได้เราต้องโรคถึงจิ้มร้านแล้วก็มีมันหนาๆเลยนะไม่ต้องไปกินเลยกินบางทีมันก็กินไม่ได้เหนียวไม่สุกแต่อันแรกไม่สุกเพราะกินนี่อาหารชิ้นใหญ่ๆกินไม่ได้เลยน่ะคือไงเนี่ยคือถ้ายิ่งขาดจะยิ่งแข็งแล้วก็ไม่เล็กแล้วก็ผัดแบบอย่านานเกินถ้าจะผัดแล้วมันจะนิ่มนะก็หมดว่าข้างในจะกินมันกินไม่ได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่หรือเปิดยังไงก็ปิดเป็น7วันพี่เป็นนี่เปิดกี่โมงดิทุกวันเนี้ย6 โมงอ่ะ6 โมงก็กินข้าวได้แล้วอ๋อดีเช้าจะได้ไม่ต้องไปหากินเพราะว่าเราจัดร้านไม่เสร็จอย่างเงี้ยทำไมไม่เสร็จแล้วก็สายแล้วบางเจ้าเขาไม่เสร็จเขาก็ไม่ขายมาอย่างจะได้มากินตอนเช้าๆไงพี่เก็บไปวิ่งหาคิดถึงใช่ไหมคิดถึงผัวล่ะมาอย่าไปทะเลาะกับเขานะใครๆพูดนะเผื่อจะได้สักสี่ล้านห้าพันอยากพูดแบบพูดไปอ่ะจะตายขึ้นฟ้าลุกหน้าตัวเองแม่ไม่ได้หรอกก็พูดเพราะเขาจะได้ให้มากไม่ใช่ว่าเห็นหน้าแล้วมีอารมณ์นะเรามันแมวกับหมารู้กันนะพวกเองเห็นหน้าก็จะปกเก็บต้องจะหนักเลยไม่เห็นเขาก็หาข้าวกินเลยกินพี่เบนยืนเยอะๆนะเวลานอนต้องเอาขาพาดข้างตะลิงใช่ฉันจะมีที่วางขาสูงๆเออเตี่ยแล้วโอ้โหเต้นขาดไปเลยบอกไม่เชื่อทั้งตัดผมมาเป็นทุกคนยืนแล้วนะเขาไม่เข้าใจไม่รู้จักเวลาพักก็ต้องเอาเตียงพุ่งผ้าสูงๆผมนี่ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะผมนอนเอาตูดเข้าข้างกำแพงนี่ผ้าถึงมือนี่เลยผ้าดูโทรทัศน์จนเป็นชั่วโมงอ่ะไม่เจอป้าคนนั้นไว้เจ๊น้อยพี่เตี้ย
น้องเตี้ยคนที่เดินไปเดินมาทำไมอ่ะไม่เจออยู่ที่ไหนยายวินนะอืมยายวินอ้วนตัวใหญ่นะเออนี่นั่นน่ะไม่รู้ว่าลูกสาวเขารับไปเปล่านะน้องแป้งเดินผ่านบ้านบ่อยไม่เดินไม่ไหวแล้วอ๋อเดินไม่ไหวเหรอเดินไปหาป้าตีไงเดินไม่ไหวแล้วข้าวไปช่องนี้แต่อยู่บ้านมึงนะรู้ผมไปกินเหล้าข้างบ้านแกบ้านเยคนที่ขายเดินขายของเวลาฝรั่งมาฝรั่งมาเขาจะเรียกผมไปคุยกับฝรั่งฝรั่งมึงจะกินแขนสมกินแขนสมกับน้ำส้มเออแต่แป๊บกินแขนสมกับน้ำส้มอืมกินแป๊บเออไม่มานานเขาแบบว่าไม่ได้อยู่ในรถเลยเขาก็ยังเป็นโบนี้ยังเป็นโบนี้ต่อที่หมุนเวียนบ้านไทยน้องเอามาเที่ยวกันคนละคนมีไม่ไหวขายไปซื้อปืนมีขายเยอะจุ๊บแล้วซื้อที่เหนียวเป็นสเต็งไปเฮ้ยผู้หญิงไม่ยากเลยหาผัวใหม่ไม่ได้มันไปเรียนจบอะไรก็โอ้ผู้ชายเรียนได้ไม่ได้มีผัวใหม่ผิดกฎหมายอ่ะแอบดิพิษดิกัดไปดิเขาจับได้แล้วนะจับมากเลยโอ้ยเออเราชอบกินน้ำซุปไอ้มีเพื่อนคนอยู่สวีเดนอ่ะเป็นเมียฝรั่งอ่ะมันตกงานไม่มีงานทำเขาก็ให้เบี้ยตกงานทุกเดือนไปรับเงินค่าตกงานแล้วไปเรียนก็ได้เงินค่าเรียนค่าที่ไปเรียนเขาจ้างให้ไปเรียนแล้วไปมีจู้ดิเขาได้จับติดคุกเลยจอดเลยเจอของพี่เบนไม่จอดไงหิวจัดเมื่อวานเย็นไม่ได้กินข้าวกลางคืนเมื่อวานไม่ได้กินข้าวกินน้ำเต้าหู้อืมนั่นก็กินน้ำเต้าหู้ไม่อยากกินไงไม่อยากกินข้าวเลยวันนี้แล้วก็หลานมันกินมาม่าเบื่อแล้วเสียดายก็ไม่กินโอวินิกินเออกินแล้วเวลานอนแล้วลำบากเมื่อวานเนี้ยแค่กินข้าวมีก๋วยเตี๋ยวไปทานเดียวนั่นนะย่าช่วยเปิดขายหน่อยดิรายการโทรทัศน์มันจะมาถ่ายแล้ววันที่19อ่ะมันจะถ่ายชีวิตผมแล้วก็ตื่นนอนมากินข้าวร้านนี้วันจันทร์ที่20ต้องเดินทางไปไหนไปไอ้บ่อน้ำร้อนที่หนองยะป้องไปค้างคืนเดี๋ยวนี้มันถ่ายง่ายมาแค่3คนช่วยกล้องแล้วก็กล้องเล็กๆมีไฟดวงเดียวสมัยก่อนนี้ต้องมีฉากมีอะไรโอ้โหพี่เบนแถวนี้ร้านไหนทำเล็บดีอ่ะไม่รู้
ไม่ได้ทำหรอไม่ได้ทำเลยคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทำนะคะมีร้านไอ้เนี่ยมีร้านไอ้กุ้ยทำแต่มันคิดเท่าไหร่ไอ้กุ้ยนะคือตรงข้างหลังร้านในหมอนะไอ้พี่จ๋าก็ว่ามันทำดีนะหลังร้านในหมอนนั่นนะมันดูดูแบบร้านที่ถิ่นก็ได้คนหินนะมาทำตั้งใจตัดใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเลยคนอื่นทำไม่ถูกใจเลยอ่ะทำตัดอะไรไม่ดีเลยอ่ะติดต่อกันบ้างไหมฮะในบ้านติดต่อคุยกันอยู่เป็นไงบ้างได้ผัวมายังยังยังหาอยู่เรื่อยๆกิ๊กเยอะนะกิ๊กเยอะเขาสวยก็ว่าเขาสวย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 ที่ได้สวยเลือกได้นะเขาสวยกิ๊กเยอะเพราะว่าอะไรเพราะผมเอาทีเดียวแล้วเขาไม่หายบอกด้วยว่าแล้วก็ผัวมึงไม่ได้อยู่ผัวเก่ามึงไม่ได้อยู่ในปานแล้วมึงมาอยู่ปานได้แล้วไม่กลับมาไม่อยู่เลยหนุ่มอยู่ไม่ใช่หรอคุณไม่ได้อยู่นี่อยู่วงคงไม่อยู่ในบ้านเชียงหรออ๋อลูกเต้าย้ายมือคนไรกดแชร์ไม่แน่หรอกไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์จนแย่เลยเดี๋ยวไม่เอามาแถวรู้นะมันตู้ทำกินแถวนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่มีด้วยเลย300เองเป็นหนี้ปลาเท่าไหร่500อาหารไป100หรือ400เอาไม่ทันเลยกูเดี๋ยวให้เก็บด้านน้อยเก็บตังค์ด้วยจ้าหมด3จาน3จานกิน3จาน60บาทชอบด้วยค่ะจุกเลยกินอะไรล่ะเยอะป่ะเราไข่ดาวจานละ20 40จุกเลยจุกกินพิซซ่าหมดไป680ไปกินพิซซ่ามื้อเดียว680สี่บนชิปฝ่าเลยบุโอ้โหกินร้านที่เป็นเดือนฉันหนูลืมหมวกสีดำไม่นี่ไหมไม่มีนะเอาไปจะเก็บไว้เอาแบบนี้ใส่หมดสั่งเป็นกล่องได้เยอะเดี๋ยวทำสะอาดคนซื้อมายืนรอกันเยอะแยะเลยร้านที่เป็นกับลุงบ้านลุงใหญ่นี่อยู่ห่างกันแค่นี้เองห่างกันแค่นี้จริงๆเอาเจ๊ไม่มีกุญแจเหรอก็เปลี่ยนเอาอันนี้ไปเลยอันไม่มีห่วงหรือชอบห่วงรถตรงใหญ่ก็ติดป้ายขายอยู่เนี่ย 49,000 ไม่มีใครซื้อสักทีนี่ติดป้ายเนี่ยหมดไป10กว่าป้ายแล้วขาดเก่าเดี๋ยวทำป้ายสแตนเลสเลยก็มีเพื่อนไปร้านอ่านสแตนเลสอยู่ใช่หรือไปอ้าวนี่ร้อยใหม่นี่วันนี้ไม่รู้ใหม่มากเลยอ๋อแสดงว่าเมื่อวานเข็นไปไอ้นั่นมันย้ายไอ้นี่ย้ายไอ้มันจอดอยู่ข้างๆไอ้ทะเลที่ทำไอ้ทะเลกระเบื้องเมื่อวานย้ายทะเลกระเบื้องเผอิญรถลุงใหญ่นี่ต่อให้แหกมากกว่านี้ก็ไม่บ่นเอากุญแจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ต้องเก็บไม่ลืมอะไรแล้วนะเขาจะไล่ออกแล้วไปช้าครึ่งชั่วโมงไปเป็น8โมงเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปก็ดีแล้วสิ7โมงครึ่งจะพยายามไล่เวลาไปเรื่อยส่งภรรยาไปอยู่สบายๆไปสู่ที่ม
ีความสุขภรรยามีความสุขมากบ้านใหญ่ก็บริเวณรอบๆหาดูแล้วนี่ดูใหม่ให้เข้าไส้นี่ลุงใหญ่จะปลูกฟักทองฟักทองเด็ดยอดฟักทองใหญ่มีห้องให้เขาเช่า2ห้องนี้ขอเลี้ยงชีพวันนี้ก็ปลูกต้นไม้สวยเมื่อวานนี้จะไปซื้อมะม่วงป้าจินไปไม่ทันปิดร้านฉิบแป๊บไปซื้อมะม่วงป้าจินไปไม่ทันปิดร้านไม่ไรอ่ะฮะไม่ไรไปซื้อมะม่วงไงไปไม่ทันปิดร้านฉิบมันผมไม่สามารถซื้อได้ไงมันต้องให้เมียซื้อน้องจันไปไหนอ่ะน้องจันไปทำงานแล้วเมื่อกี้นี้บอกให้ไปซื้อก็ไม่ไปทำงานเป็นเสมียนเป็นเสมียนหมายถึงทำพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนบินแล้วคิดบัญชีทุกวันคือเขาปิดบัญชีทุกวันเงินขาดเงินเกินทุกวันโอเคครับกดไลค์กดแชร์อีกทีไม่แน่ของถั่วครับเดินคุยรุยทายลุงใหญ่ใจดีอย่าลืมกดติดตามบ้านลุงใหญ่ครับอยู่ที่นี่ตั้งโทรศัพท์ขึ้นครับตัวแดงใต้คลิปกดติดตามให้ลุงใหญ่ด้วยไม่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วก็เฉยไว้ไป